พอพิกเดือนเมษาเราก็มองว่าในที่แล้วเดือนมีนาจริง huh. หุ้นลงสะพอ o ฟ t f o โอ o ที่เราแนะนาก็ให้รีเทิร์นสี่เปอร์เซ็นต์กว่าๆเลยนะส่วนทางเซตที่ลงไปเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะก็ต้องบอกว่าจริงมันก็มีโอกาสอยู่นะแม้ว่าตลาดเองอาจจะขึ้นหรือลงก็ตามก็พยายามเลือกหุ้นที่มีโอกาสอัพ e ฟิร์มนะในเดือนเมษาเองถามว่าเรามองตัวไหนที่มี potential ที่อาจจะให้ผลแทนที่ดีรวมๆไปชนะตลาดบ้างก็ ICT เราคิดว่า Adva n ร e นน่าสนใจในเดือนนี้พอประคองได้ลงไฟ้าเราก็มองเก้าไฟนะครับว่าถ้าเกิดชนะ5 2 0ห้าวัาสที่เราาาจะะปปรรรับมณกแล้อย เทรดพื้ขึ้นนะครับในส่วนค้าปีเองเนี่ยเราชอบนะ CRC Macro ราคาหุ้นหนึ่งก็ไม่ค่อยเซตตัวนะอาจ,จมี m a c โ o รอกเนี่ยที่พักคลักลงมาหน่อยก็อาจจะมองเป็นจังหวะในการตั้งรับครับส่วนที่คมเองก็ยังมองอมาตะเป็นตัวเด่นอยู่แล้วก็รอบนี้เราเอาตัวน้าตาลเข้ามาเพราะราคาน้าตาลเนี่ยดูค่อนข้างดีแนวโน้มน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นภาพบวกนะต่อหุ้นในกลุ่มซอฟต์คอมน้ำตาลด้วยเคสเซลก็เป็นช่วงที่ครับน่าจะออกมาในช่วงนี้เป็นอิน n ิ้งไตรมาสน่าจะดีตัวท้ายเป็นตัััวววกรร็งงชอบบตตูเซึ่้ ซิกแซกค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมานี่ก็หุ้น7ตัวที่เราแนะนำในเดือนเมษา Advanced, ลเซีย CRC, Macro นะครับอ m a ม a ตา r บอร์แล้วก็ตัว KSL ครับผม